เราต่อเนื่องกันตรงนี้ครับนี่ก็ความน่ารักเรายังอยู่กันตรงนี้นะครับอันนี้อีกมุมนึงนะพร้อมกับเสียงออริจินอลจากคลิปเลยนะครับพสค.นะไปให้กำลังใจว่าที่แฟนครับนี่พสค.เพื่อนพี่น้องชาดอมบอกยังเป็นว่าที่แฟนยังเป็นว่าที่หรอนะแฟนไปเลยหวานขนาดนี้ใจครับพี่แอฟนี่พี่แอฟแฟนครับกำลังใจสำคัญมาแล้วนะเห็นพี่แอฟใส่รองเท้าคู่นี้บ่อยมากนะครับก็ลูกละตามฟีลลูกละสไตล์นะครับน่ารักมากนะอันนี้ฟีลเดี๋ยวฟังเสียงกันสักหน่อยแต่เสียงจะเป็นบรรยากาศที่งานนะครับเสียงจะไม่ได้ยินเสียงพูดแล้วนะครับก็เป็นเสียงบรรยากาศอะไรครับโอเคนะครับประมาณนี้มาเสิร์ฟความน่ารักอีกมุมนะพี่อัพทักษอนครับนี่กำลังใจสำคัญในงานเมื่อวานนะครับให้กับนนท์กุชานนท์นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้อีกมุมนึงนะแบบซูมอินหน่อยนะครับชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับฟังเสียงตรงนี้นะครับเดินคู่กันมาตรงนี้ก่อนดูหนังด้วยกันครับน่ารักล่ะครับน่ารักเคียงคู่กันนะมีความหยอกนนคุณบอกเอาเปล่าเอามาดูไม่ได้นะอันนั้นเป็นการ์ดอะไรนะครับพี่แอฟก็เดินเคียงคู่กันตรงนี้ตามกันมานะครับแฟนมาครับนี่เพื่อนพี่น้องชาดอมถามขอถ่ายรูปคู่ไม่ได้หรอคะนะพี่แอฟรีบเดินจังนะก็ตามจังหวะนะครับทำจังหวะนะก็นนคุณก็รีบไปเหมือนกันนะครับดูหนังกาแฟนะฟิลโมเมนต์นี้น่ารักครับป่ะเดี๋ยวไปต่อกันครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับมุมด้านหน้านี้อีกมุมหนึ่งชัดๆนะครับทีมพี่นนกูลครับเดี๋ยวผมมีเสียงก่อนเนาะที่นนกูลได้ให้สัมภาษณ์นะครับที่ในส่วนของอันนี้คือโฟกัสส่วนของงานOperation Undead นะสมรภูมิเกินชีพนั่นเองครับฟังเสียงกันหน่อยครับจริงๆมีทาตัวให้เป็นตัวคำขึ้นครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราต้องเป็นทหารที่เราไปอยู่แล้วเรามันต้องเจอใหญ่ๆมันก็เลยเป็นเรื่องของผิวแล้วก็เรื่องของความแบบดุดันเรื่องของความแบบซึ่งถ้าใหม่ถึงเราพูดถึงคาแรคเตอร์เนี่ยผมส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะมีความเรื่องต่างของความแบบการใช้คำพูดมากเรื่องบุคลิกภาพที่มันจะต้องแบบแน่นต้องแบบเข้มขืนต้องเกรงขามเมื่ออยู่ในภาวะสงครามใช่แต่ว่าพวกแบบคำพูดคำจาอะไรเงี้ยพอกดเขามาแข็งแรงมากๆอยู่แล้วครับมันก็เลยจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการแบบศึกษาเท่าไหร่นะเรายิ่งเราคือเราก็รู้มาว่าทหารยุคที่แล้วกับยุคนี้การใช้คำพูดก็แตกต่างกันมันก็เลยจะไม่ได้ต่างมากครับผมซินดี้ครับซินดี้เรื่องนี้ได้เยอะน่าประสบการณ์ด้วยไหมครับเรื่องนึงครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับก็ปิดท้ายกันเนาะคลิปนี้ก็ตามแคปชั่นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็มอบพลังบวกความสุขความน่ารักแบบนี้ให้กันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับ